สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพ.ศ. 2561นะคะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง15มกราดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะเป็นดวงความรักสำหรับธนูผู้มีปัญหาอยู่นะถ้าใครความรักปกติขอให้ผ่านไปนะจ๊ะอาจารย์พยากรณ์เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการผ่อนคลายรีแลกซ์นะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ค่ะค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะใบที่1 4ถ้วยค่ะใบที่2 The Tower นะคะใบที่3 Devil ค่ะใบที่4 The Empress ใบที่5 The Fool อีกโทษทีค่ะขานผิด The Hangman ใบที่6 The Emperor ใบที่7ไพ่พระสังฆราชใบที่8ราชินีถ้วยใบที่9 6เป็นเฮ้าใบที่10ค่ะ7ถ้วยค่ะดูความรักค่ะมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามากระทบไพ่เซนเตอร์4ถ้วยก็ค่อนข้างบอกแรงละไพ่อย่างนี้นะคะและยิ่งมีไพ่พื้นฐานเป็นเดอะแฮงแมนด้วยอะแฮงแมนเนี่ยมันแปลว่าวาระของกรรมเก่าสิ่งเก่าๆอะเหมือนคุณเป็นคู่กรรมกันอะนะเลิกกันทะเลาะกันแบบรุนแรงนะคะทาวเวอร์นะคะคำพูดคำจาแบบไม่รักษาน้ำใจกันเนี่ยนะฮะการใช้อารมณ์นะฮะชาวราศีธนูอาจจะถูกคนรักบอกเลิกนะฮะสี่ถ้วยบอกเลิกอยู่ดีวิวเพราะเขาไปมีคนอื่นละความรักซ้อนแน่นอนปัญหานะฮะมีไพ่พระสังฆราชอยู่ตำแหน่งปัญหามันคือการนิ่งการหยุดชะงักของความสัมพันธ์นะฮะแต่คุณก็กำลังพยายามยื้อเขาอยู่ก็ได้นะฮะ Empress นะพยายามที่จะคอนโทรลพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะเขาเรียกว่ากอดหรือห่วงหรือยึดเขาไว้อยู่อะพยายามที่จะต้องรักษาสถานการณ์ของความรักให้มันเดินหน้าต่อไปนะชาวธนูกำลังพยายามต่อให้เขาจะใช้วาจาคำพูดที่มันรุนแรงเสียดแทงหัวใจอะนะฮะแต่คุณก็เหมือนยอมให้อภัยอ่ะยอมทุกอย่างเลยไพ่อย่างเงี้ยการยอมก็คือไพ่แฮงแมนอ่ะยอมทั้งนี้อยู่เองเป็นฝ่ายเจ็บปวดนะฮะฝ่ายเจ็บปวดจริงๆเลยไพ่ใบนี้นะฮะค่ะเขาก็แรงซะเหลือเกินคือทาวเวอร์นั่นแหละนะคะแต่ดูแล้วอาจารย์มองคือคุณต้องทำใจนิดนึงนะภายใน 1-15 เนี่ยอาจารย์มองความรักก็ยังเหินห่างยังเหมือนมีคน2คนเข้ามาในชีวิตของคนรักคุณอยู่ก็คือมีมือที่3แหละนะฮะไพ่แถวเนี้ยเป็นแถวปัจจุบันซะด้วยอ่ะ Empress กับราชินีถ้วยนี่แหละที่มันบ่งบอกถึงคนรักคุณมีคนอื่นการพึงพอใจคนอื่นการที่เขาไปให้ความสนใจความสำคัญซะด้วยกับคนอื่นที่มากกว่าคุณอยู่นะตอนนี้นะชาวธนูต้องเข้มแข็งนะคะอาจารย์มองว่าคุณก็มีความสามารถเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งนะเอ็มเพรสนะที่จริงคุณไม่ต้องง้อก็ได้นะคะที่จริงไพ่อย่างเงี้ยคุณแต่ด้วยที่เขาพูดว่าเนาะความรักนี่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกต่อให้เราเพียบพร้อมเงินฐานะหน้าที่การงานแต่เชื่อไหมบางคนนะประสบความสำเร็จในเรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่แต่กับไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในความรักอยู่นะตอนเนี้ยมีปัญหาอยู่นะฮะอาจารย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แบบเข้มแข็งนะให้เข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดกับมันต่อไปเนาะมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าสิ้นหวังซะทีเดียวอะนะฮะตราบใดที่เรายังมีพลังยัง
มีความมุ่งมั่นอยู่เนาะไพ่เอ็มเพรสราชินีถ้วยแล้วก็พระสังฆราชเนี่ยนะฮะอาจารย์มองหกไม้เท้ามันก็แปลชัยชนะนะสิ่งเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมาปัญหาก็จากที่คลายแต่มันค่อนข้างจะใช้เวลานะฮะเจ็ดถ้วยหมายถึงความฝันนะความฝันที่เรามองปัญหาที่มันเหมือนเป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะฮะให้คลี่คลายลงไปเนาะดีวิวคือประเด็นปัญหาเอ็มเพลอเนาะนะฮะอาจจะบอกว่าเราจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งครอบครองเขาได้อีกครั้งก็ยังเป็นประเด็นนะฮะยังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังมีโอกาสอ่ะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะโอกาสที่จะคลี่คลายนะบางคนก็อาจจะรักอยู่กับคนทางไกลนะเอ็มเพลออาจจะนู่นเลยชาวต่างชาติอาจจะคุยกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้นะฮะตอนนี้ความสัมพันธ์เหมือนกับนิ่งไปเขาอยู่ๆเขาก็ไม่ติดต่อโทรไปไลน์ไปก็ไม่อ่านนะฮะเหมือนกับเราก็ง้อแล้วก็ยังนิ่งอยู่ก็ได้อาจจะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะการกระทำของชาวธนูเองก็ได้นะทาวเวอร์คุณอาจจะไปใช้คำพูดที่แรงๆหรือดีวิลความหึงหวงอะไรบางอย่างอยู่ไหมทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาตัดสัมพันธ์กับสิ่งเก่าเข้าไปแล้วเขาเคลียร์แล้วแต่เรายังไม่ไว้วางใจมันก็อาจจะเป็นประเด็นอยู่ก็ได้นะคะดูไปแล้วก็อาจจะเป็นตัวชาวธนูเองที่จะเป็นชนวนให้เกิดปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองก็อาจจะเขาเรียกว่าขอความเห็นใจหรืองอนง้อกันบ้างก็ได้อย่าหยิ่งเกินไปอย่าเขาเรียกว่าอย่าทนงหรือทิฐินะฮะอะไรที่ยอมได้ยอมไปเถอะยอมเพื่อเราจะชนะดีกว่านะคะอาจารย์มองนะยอมบ้างให้รู้จักยอมมั้ยล่ะคะนะอย่าดีวิลอย่าทาวเวอร์นะคะไพ่วันนี้ก็คือการใช้อารมณ์หรือการเอาใจตัวเองก็จะเป็นประเด็นปัญหานะคะการให้อภัยการยอมก็คือไพ่สังฆราชนะคะโอเคนี่ก็คือความรักของชาวธนูที่เป็นประเด็นอยู่นะคะก็มีโอกาสจะคลี่คลายละนะคะอาจารย์ขอพูดธนูคนโสดบ้างขอสับไพ่ให้กับชาวธนูคนโสดนะคะใบที่1ได้เพจออฟคัพนะคะใบที่2ได้6ถ้วยใบที่3ได้ไพ่อัศวินเหรียญใบที่4ได้ไพ่1ถ้วยนะคะ ขอโทษค่ะเรามาดูธนูคนโสดนะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยต้องบอกว่าดีมากจริงๆเพราะมีไพ่ถ้วยขึ้นทั้ง3ใบเลยเพราะความรักถ้าขึ้นไพ่ถ้วยนี่ก็ชื่นใจแล้วนะคะเพจเนี่ยมันคือข่าวข้อมูลข่าวสารการติดต่อการสื่อสารนะเพจอัพครับเห็นไหมฮะมีผู้หญิงยื่นถ้วยให้มันก็แปลว่าจะมีคนยื่นความรักนะยื่นสิ่งดีๆให้คุณเป็นสิ่งใหม่ๆแน่นอนเพราะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมฮะความสุขที่ล้นเหลือเลยนะคะหกถ้วยนะคะการมีคนให้ความรักให้ดอกไม้นะคะอาจจะแปลว่ารักเก่าๆกลับมารีเทิร์นก็ได้เหมือนกันหรือแปลว่าสิ่งใหม่ๆนะก็ได้ว่าสิ่งใหม่ๆแล้วพัฒนาเป็นความรักหรือสิ่งเก่าๆกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งแปลได้2ประเด็นนะฮะอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคย6ถ้วยนะคุณคนคุ้นเคยแต่ก่อนคืออาจจะคบกันแค่เพื่อนอยู่ๆก็เป็นพัฒนาเป็นความรักนะคะหรือเป็นคนใหม่เป็นคนทางไกลอัศวินเหรียญอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแปลได้หลายความหมายนะสำหรับความรักคนโสดนะอาจจะมีทั้งรักเก่าหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนอยู่ๆก็กลับมาเป็นความรักหรือคนทางไกลนะคะส่งไมตรีกันทางเมสเซจทางเฟซอะไรเข้ามาก็ได้นะคะมันแปลว่าข่าวสารเหมือนที่อาจารย์บอกไปแหละนะคะก็จะมีการเริ่มต้นการพัฒนาอัศวินเหรียญไพ่ชุดนี้นะม้ามันก้าวนะคะมันแปลว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนามันไม่นิ่งนะแต่ถ้าเป็นไพ่ชุดไรเดอร์เวทนี่อาจจะแปลว่าความสัมพันธ์มันนิ่งก็ได้เพราะม้ามันหยุดนิ่ง
แต่ไพ่ชุดนี้ม้าเขาก้าวเดินมันแปลความสัมพันธ์ที่เดินหน้าแปลว่าคนจะมีคนเข้ามาแล้วก็พัฒนาเป็นความรักกันก่อเกิดเป็นความรักและสมหวังนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีธนูคนโสดนะคะในเรื่องของความรักนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ